หมอขวัญเมื่อวานที่เอามาฝากกันนะคะทั้งวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยหมอขวัญบอกว่าน้องกิ้งสัปดาห์นี้เนี่ยเช็คดวงให้ครบทุกคนทั้ง12ราศีไปเลยนะเมื่อวานก็เลยเป็นคิวของชาวราศีมังกรถึงชาวราศีเมถุนนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ตั้ง8เดือน7เป็นต้นไปจนถึงปลายปีรอได้เลยหมอขวัญแม่นเวอร์ 12ราศีที่ว่านี้นะคะคุณผู้ชมเมื่อวานเนี่ยเช็คกันไปแล้วแถวบนเนาะชาวราศีมังกรถึงชาวราศีเมถุนค่ะชาวราศีกรกฎก,ก,ก็ตั้งหน้าตั้งตารอมางั้นเริ่มเลยค่ะชาวกรกฎช่วงนี้เดินทางค่อนข้างบ่อยในสายบุญนะคะเพื่อนๆเนี่ยมักจะชวนไปไหว้พระหรือบางครั้งก็ไปไหว้พญานาคราชส่วนผู้ที่ตกงานอยู่ช่วงนี้อาจจะมีข่าวดีค่ะอาจจะได้งานใหม่ตามที่ตั้งใจเอาไว้ด้านการเงินก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงด้วยแนะนําไหว้พญามุจลินนะคะ วัดพระธาตุบางพวนจังหวัดนองคายเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีสิงห์นะคะช่วงนี้หน้าตาสดใสเพราะว่าดาวพฤหขัสบปดีทําผลดีกับดวงชะตาจะมีคอนเน็กชันดีๆและกัลยาณมิตรมาช่วยเรื่องงานด้วยด้านการเงินมีโชคลาภจากอสังหาริมทรัพย์หรือว่ามรดกที่ดินค่ะส่วนเรื่องของสุขภาพให้ระวังไมเกรนนะคะแนะนําปล่อยปลาหน้าเขียงเสริมดวงช่วงนี้ค่ะชาวราศีกันพื้นดวงเนี่ยเป็นคนเจ้าระเบียบเพราะฉะนั้นงานที่ได้อาจจะเป็นงาน ต้องตรวจสอบความเนียบอย่างเช่นเรื่องบัญชีหรือว่าอาจารย์ก็จะเสริมดวงอย่างดีเลยนะคะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้ปรับตําแหน่งด้วยส่วนใครที่จะค้าขายที่ดินหรือว่าธุรกิจที่ดินช่วงนี้สมหวังค่ะส่วนสุขภาพให้ระวังเรื่องของความดันโลหิตแนะนําไหว้สารหลักเมืองที่ท่านอาศัยอยู่เสริมดวงช่วงนี้ ชาวราศีตุลค่ะช่วงนี้ดาวศุกร์ทำผลดีนะชาวตุลมีโชคลาภก่อนสิ้นปีส่วนช่วงสวงท่านที่ตกงานช่วงนี้แหละมีเกณฑ์จะได้งานใหม่นะคะอุปสรรคในชีวิตก็น้อยลงด้วยแต่ว่าให้ระวังระบบกระเพาะปัสสาวะค่ะแนะนำไหว้หลวงพ่อสดวัดปักน้ำภาษีเจริญเสริมดวงในช่วงนี้ค่ะ ชาวราศีพิจิกโดดเด่นเรื่องการเจราจาผู้จาไพเราะปิดดีลได้อย่างง่ายดายใครที่อยากทำเซลหรือว่ามีอาชีพเป็นในหน้าช่วงเนี้คอมมิชชั่นก้อนโตเลยนะคะด้านความรักใครที่ยังโสดก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาของท่านและอาจจะได้พบรักส่งท้ายปีส่วนสุขภาพหมอขวัญให้ระวังเรื่อง ไขมันที่เกินในร่างกายมันจะไปพอกตับเอาได้แนะนำไหว้พระแก้วมรกตเสริมดวงช่วงนี้ค่ะส่วนชาวราศีธนูนะคะทำงานหนะักก็เพื่อต่อยอดขยายธุรกิจแต่ว่าคุ้มค่ะรายรับที่เข้ามาหนะักคุ้มเลยมีเกณฑ์ถอยรถคันใหม่เดินทางไปทําบุญในต่างประเทศแต่ว่าให้ระวังเรื่องของลำไส้นะคะดูแลหน่อยอาจจะอักเสบขึ้นมาได้แนะนำไหว้ราหูวัดศรีสะทองเสริมดวงในช่วงนี้ครบแล้วทั้ง12ราศี รวมไปถึงเริ่งามยามดีที่เอามาฝากกันด้วยนะคะเผื่อว่าช่วงปลายปีใครจะอยากทําบุญเสริมดวงอเออก็เนี่ยเอามาตั้งเวลาได้เลยนะคะส่วนใหญ่เวลาถ้าเป็นเป็นพระฉันเช้าท่านิมนมาเนาะอเออเป็นแบบ8ปดโมงสานาทีอะไรอย่างนี้ก็ได้เอเอเป็นเรื่องามรนะครับ